คุณหมอการันตีว่าไม่เจ็บพักฟื้นเร็วแน่นอนแล้วก็ไม่มีแผลภายนอกค่ะเป็นวิธีเลเซอร์ค่ะพักฟื้นเร็วไม่มีแผลภายนอกเจ็บน้อยค่ะจะมีเป็นปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่หูรูดไม่ปกติด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อชิชนกอังสุวิสุทธ์ค่ะตาลนะคะปัจจุบันอายุ32ปีค่ะอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ค่ะถ้าถามถึงอาการอาจจะไม่รู้ตัวค่ะว่าเป็นอาจจะเป็นมาแบบซ่อนๆอยู่เนาะก็คือเหมือนด้วยรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ทานน้ำน้อยทานผักน้อยผลไม้ไม่ค่อยทานเลยปกติก็สัก2สัปดาห์ถึงจะถ่ายทีอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดไปทริปต่างประเทศกลับมา10วันโดยที่10วันเนี้ยไม่ได้ถ่ายเลยค่ะพอกลับมาที่บ้านปรากฏว่าพอถ่ายแล้วมันก็มีเลือดสดๆหยดออกมาค่ะผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะเริ่มมีอาการเจ็บเริ่มนั่งไม่ได้เริ่มนอนไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างก็เลยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตอนที่เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เสิร์ชว่าถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งเดินเจ็บก็เสิร์ชเลยในอินเทอร์เน็ตว่ารักษาลิซิดวงที่โรงพยาบาลไหนดีเวทานีขึ้นเป็นอันดับแรกเลยค่ะตอนที่เซิร์ชอะค่ะมันก็จะมีขึ้นเลยว่ามีเทคโนโลยีฮาลาค่ะที่นี่มีพอเข้ามาเจอคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมออานนท์ใจอ่อนน้อมค่ะคุณหมอน่ารักมากค่ะใจดีคุณหมอก็สอบถามประวัติเบื้องต้นว่าเป็นมานานหรือยังเรารู้ตัวไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าขอตรวจหน่อยดูอาการหน่อยค่ะแล้วหลังจากคุณหมอตรวจคุณหมอก็มาวาดรูปให้ดูเลยค่ะว่าเราเป็นตรงจุดไหนมันมีตรงจุดข้างนอกข้างในยังไงค่ะคุณหมออธิบายละเอียดมากแล้วเราจะรักษาด้วยวิธีอะไรค่ะตัดสินใจเลยค่ะ เพราะว่าคุณหมอการันตีว่าไม่เจ็บพักฟื้นเร็วแน่นอนแล้วก็ไม่มีแผลภายนอกค่ะเป็นวิธีเลเซอร์ค่ะพักฟื้นเร็วไม่มีแผลภายนอกเจ็บน้อยค่ะจะมีเป็นปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่หูรูดไม่ปกติด้วยค่ะนัดเข้ามาวันรุ่งขึ้นเลยค่ะก็มาเตรียมร่างกายก่อนการผ่าตัดก็จะมีตรวจเลือดเช็คร่างกายตามปกติค่ะแล้วขึ้นไปรอบนห้องเตรียมตัวทำความสะอาดก่อนเข้าห้องผ่าตัดค่ะคุณหมอเลือกใช้วิธีบล็อกหลังเพราะว่าเวลาในการผ่าตัดไม่นานค่ะไม่ได้สลบไม่รู้ตัวก็คือแค่ช่วงล่างชาแต่เราก็รู้ว่ามีพยาบาลคุณหมอเดินยิ้มแย้มคุยกันสนุกสนานในห้องอยู่ค่ะตอนแรกที่แบบมันขึ้นชื่อว่าผ่าตัดเนาะแต่ก็ไม่เคยผ่าตัดค่ะก็ต้องมีความกังวลความกลัวอยู่ในใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันจะเจ็บไหมแต่นั้นคิดในอันแรกคือเราจะไม่ยอมถ่ายเพราะเรากลัวเจ็บแต่ว่าพอหลังจากอาการชาหายไปค่ะมันก็ไม่เจ็บนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบเจ็บเล็กๆเพราะมันก็เป็นแผลอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าแบบโอ้โหถึงขั้นปวดทรมานหรือต้องขอยาแก้ปวดไม่มีเลยค่ะมีคุณพี่พยาบาลเขาก็จะถามว่าขอยาไหมไม่ปวดเลยเหรอไม่มีเลยค่ะอาการนะวันนี้ถ้าถามก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะตอนนี้ขับถ่ายได้ปกติแล้วก็สามารถนั่งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยช่วงนี้ยังมีให้ทานยาถ่ายอยู่ก็อาจจะแบบเวลาถ่ายก็จะมีเจ็บเล็กน้อยใช้กิจวัตรประจำวันได้ปกติเลยค่ะออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แบบนอนโทรมหรือเจ็บหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะตอนมีการแชร์เคสของตาลนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลมีคนแอบถามเข้ามาเยอะมากก็เลยแบบเอ้ยมีคนเป็นโรคนี้อยู่เยอะเนาะถ้ารู้สึกว่ามีอาการเริ่มมีอาการให้รีบมาพบคุณหมอค่ะมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดถ้าปล่อยไปอะค่ะการรักษามันจะยิ่งยากมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเจ็บตัวมากขึ้นก็ได้คุณหมออธิบายได้แบบทำให้เราไม่กลัวหมอไปเลยอะค่ะถามได้ทุกอย่างตอบได้ทุกอย่างทุกอย่างชัดเจนก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI